พิธีมอบหับวัตถุโบราณที่ว่าค้นพบในเขตโครงการบ่อคำท้องเสปนให้แก่ภาครัฐคุ้มครองและก็ปกปักรักษาในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่สโมสรของเมืองวีรบุรีแขวงสวรรค์เขตได้มีพิธีมอบหับวัตถุโบราณที่ว่าค้นพบและเก็บกู้ได้ของภายในผสมอยู่ในเขตขุดค้นแห่ทองคำเสปนของบริษัทล้านสร้างมิเนโรลส์ลิมิเต็ดให้แก่ภาครัฐคุ้มครองปกปักรักษาเข้าร่วมเป็นประธานของทานางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีทานางลิงทองแสงดาวันกรรมการประจำพรรคแขวงห้องเจ้าแขวงแขวงสวรรค์เขตมีการนำแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงการนำของเมืองวีรบุรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านปริญญาเอกทองฤทธิ์หลวงโคตรหัวหน้ากองบุหารวิทยากรมมรดกได้รายงานให้ฮู้ว่าในระยะแต่ปี2001เป็นต้นมาทางภาครัฐและกับบริษัทล้านสร้างมิเนโรลส์ลิมิเต็ดได้แต่งตั้งคณะผิดชอบคณะหนึ่งขึ้นมาประกอบมีกรมมรดกกองบุหารวิทยาแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงสวรรค์เขตห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองวีรบุรีและก็หน่วยงานมรดกบริษัทล้านสร้างมิเนโรลส์ลิมิเต็ดเพื่อว่าดำเนินการสำรวจกำหนดแหล่งบุหารวิทยาพร้อมกันกวดกู้เอาวัตถุบุหารที่ว่าค้นพบออกจากเขตที่ว่าได้รับผลกระทบจากโครงการขุดค้นแห่ธาตุปัจจุบันผลของการลงสำรวจและผ่านการขุดค้นทางบุหารวิทยาอยู่หลายแห่งได้พบเห็นห้องหอยหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องในหลายยุคหลายสมัยจากยุคเครื่องมือหินที่ว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณ 6,000 ปีมาสู่ยุคการนำไส้โลหะอายุประมาณ 2,500 หา 3,000 ปีและก็ต่อเนื่องจนมาฮอดสมัยอาณาจักรลาวด้านสร้างระหว่างศตวรรษที่14เซิงฮู้จักกันดีในแหล่งกำเนิดของเผ่าภูไทยลักฐานที่ว่าน่าประทับใจก็คือการค้นพบห้องห้อยลักฐานการขุดค้นเมืองท้องแดงและการถลุงโลหะซึ่งว่าเคยมีมาแต่สมัยบุหารก่อนการเข้ามาสำรวจและก็ขุดค้นเฮของสาวตะเวนตกในเขตเซโปนฉะนั้นจึงว่าได้ว่าเมืองท้องแดงบุหารแห่งเก่านี้ในอดีตก็คือปัจจุบันเป็นเมืองท้องแดงที่ว่าใหญ่ที่สุดในอาซีตะเวนออกเฉียงใต้และก็เป็นเส้นทางการค้าในสมัยบุหารทานสมานอาเนกาอำนวยการบริษัทล้านสร้างมิเนโรลส์ลิมิเต็ดได้มีความเห็นว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันโครงการขุดค้นทองคำเซโปนถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในแต่ละปีได้มีการประกอบส่วนในเวียกงานวัตถุบุหารพร้อมทั้งสนับสนุนให้แก่วิชาการประจำภาคสนามจากกรมมรดกและก็ทีมงานได้มีการลงสำรวจวิจัยกอบกู้วัตถุบุหารภายใต้บทบันทึกความเข้าใจโดยถูกต้องตามหลักวิชาการตามมาตรฐานสากลและก็บรรดานิติกรรมต่างๆผ่านมาแม้ได้มีการจัดพิธีมอบหับให้แก่รัฐบาลแล้วในปี2019ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมมีทั้งหมด 7,881 สิ้นมี8ประเภทคือท้องแดงท้องเหลืองเล็กไม่หูประพันธ์ไม่กลมไม่ปองหวายหินประดับกระดูกเครื่องปั้นดินเผาซึ่งว่าเป็นวัตถุบุหารที่ว่าค้นพบแต่ปี2008หาต้นปี2019ส่วนว่าวัตถุบุหารที่ว่ามอบหับในครั้งนี้แม่นเป็นครั้งที่2มีทั้งหมดแม่น281สิ้นมีอยู่5ประเภทคือหินทองเล็กเครื่องปั้นดินเผาเบ้าหลอมและก็ประเภทแก้วในโอกาสเข้าร่วมดังกล่าวทานนางสวนสวรรค์วิญญาเกตกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีการกล่าวชมเชยทุกภาคส่วนจงพร้อมกันปกปักรักษาวัตถุบุหารที่ว่าขุดค้นมาได้นั่นซึ่งว่าเป็นวัตถุที่ว่ามีมูลค่ามหาศาลพร้อมทั้งศึกษาเฮียนฮู้ประวัติความเป็นมาของวัตถุดังกล่าวนั่นให้เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกหลานปกปักรักษาในต่อไปนั่นเองผู้ชมจากนั้นก็ได้มีการเซ็นบทบันทึกมอบหับอย่างเป็นทางการต่างหน้ารัฐบาลโดยท่านพระขันไซ4ขันไซหัวหน้ากรมมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและก็ฝ่ายบริษัทล้านสร้างมิเนโรลส์ลิมิเต็ดโดยท่านสมานอเนกาอำนวยการบริษัทล้านสร้างเมโลนลิมิเต็ดโดยซ่องหน้าคณะประธานและก็แขกถึกเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านผู้ชมขอบใจข่าวจากทางด้านเมืองวีรบุรี